ดีค่ะวันนี้วันที่19เมษายน2567นะคะเพื่อนสี่เราอยู่หน้าร้านหมูกรอบคุณน้อยนะคะเพื่อนสี่รู้ไหมคะว่าเราโดนใจขนาดไหนคือเราเสร็จตาตรงที่เราเห็นป้ายแล้วนะคะทุกคนโดนใจมากเราอยากจะเข้าไปดูว่าร้านนี้มีอะไรดีหรือเปล่าโอ้โหเราเห็นแค่ปกแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะคะสี่เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าวันนี้แอดมินจะพาไปชิมร้านหมูกรอบคุณน้อยหลังบคส.สุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะที่เข้ามาในบคส.สุรินทร์คุณจะเห็นทันทีเลยนะคะว่านี่ใต้ร้านนี่เราเห็นแล้วก็มีข้าวหมูกรอบกะเพราหมูกรอบคะน้าหมูกรอบหมื่นลี้หมูกรอบตำถั่วหมูกรอบนะคะของหมูกรอบคุณน้อยโหแค่ป้ายเราก็แบบยั่วใจแล้วนะเพื่อนสิเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะหน้าร้านนะคะหิวแล้วเพื่อนๆหิวแล้วนะคะโอ้ไปเลยค่ะ let's go ไปจัดเลยนะคะเพื่อนสิตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะหมูกรอบคุณน้อยเดี๋ยวเราไปทักทายสวัสดีค่ะร้านหมูกรอบคุณน้อยใช่ไหมคะค่ะอะไรดีคะวันนี้วันนี้เดี๋ยวคุณแม่ไปดูเมนูก่อนนะคะโอเคนะคะดูร้านนะคะจัดร้านได้แบบเวิร์ดคลาสมากเลยเห็นไหมคะเป็นจุดได้อย่างสวยงามนะคะและก็ลงตัวสะอาดด้วยในแต่ละโต๊ะมีพัดลมโหทุกจุดเลยนะคะนี่แล้วก็ป้ายอาหารวันนี้แอดตะวันจะทานอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันมีข้าวหน้าหมูกรอบข้าวผัดหมูกรอบกะเพราหมูกรอบคะน้าหมูกรอบหมูกรอบผัดพริกแกงผัดผักบุ้งหมูกรอบหมูกรอบคั่วพริกเกลือสุกี้แห้งหมูกรอบกะเพราทะเลนะคะกะเพราหมูสับมีนะคะโอเควันนี้แอดมินขอข้าวหน้าหมูกรอบแล้วกันนะคะเพื่อนนี่เราเข้าร้านหมูกรอบสักทีลองดูว่าจะถูกใจแอดมินไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะทุกคนนั่งทางโอถวยมากเลยเราเข้ามาสะอาดมากเลยนะคะทุกคนนะคะเขามีตู้แช่ด้วยนะคะก็มีโทรทัศน์ให้ดูด้วยตอนกลางคืนเพื่อนสี่เรานั่งรออาหารสักครู่หนึ่งนะคะหมูกรอบคุณน้อยเขามีเมนูแนะนำนะคะราคาเมนูละ60บาททุกเมนูเลยนะคะทุกคนยกเว้นจะเป็นซีฟู้ดนะคะแล้วก็หมื่นลี้หมูกรอบตำถั่วหมูกรอบนะคะนี่นะเพื่อนเดี๋ยวเราทานข้าวหน้าหมูกรอบไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาทานตำถั่วหมูกรอบแล้วกันเดี๋ยวเราต้องชวนเพื่อนมาสักคนนะเขาบอกว่าถ้ามากินเมนูตำอ่ะถ้ากินคนเดียวไม่อร่อยนะเพื่อนนะคะเราต้องมีเพื่อนมาด้วยใช่ไหมคะวันนี้แอดมินมาคนเดียวก็ต้องเสิร์ฟอาหารจานด่วนแล้วกันนะคะสั่งน้ำนะคะวันนี้เนาะอันชันน้ำอันชันมะนาวใช่ไหมลูกอันชันมะนาวนะคะทุกคนข้าวหน้าหมูกรอบได้แล้วค่ะหมูได้แล้วเหรอคะว้าวเพื่อนๆพี่คุณดูจานเขาสิคะนี่เห็นไหมคะข้าวหน้าหมูกรอบเขาจะเสิร์ฟด้วยมีหมูกรอบมีไข่แดงแตงกวานะคะทุกคนหวานเขาน่าทานมากเลยแล้วก็พิเศษนะเขามีน้ำซุปให้ด้วยนะคะเอฟซีแอดมินอยากมีตากล้องยังเลยอ่ะชิ้นใครจะมาถ่ายรูปให้เนอะนี่ถือกินอย่างเงี้ยสนุกหรอใช่ไหมก็ลองแล้วกันนะจะมาดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอร่อยเหมือนน้ำมันชันหรือเปล่าทุกคนจิบอันชันไว้ก่อนเดี๋ยวเรามา
แล้วเราจะทำยังไงกับการทานอาหารดีใช่ไหมคะนี่เอาอย่างนี้เลยไหมเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วก็เราน้องเขาให้ราดลงไปเลยใช่ไหมว้าวแม่หน้าตาดูสินี่เนี่ยเดี๋ยวเราแต่นี่ดูเดี๋ยวเราจะหันกล้องหลังมาเนี่ยเราจะโชว์ให้ดูนะคะนี่หลังลักษณะของหมูกรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในถ้าเราทานกับข้าวสวยจะเป็นยังไงเขาทานกับลำบากมากเลยเนาะเพื่อคลิปนี้นะคะเนี่ยเราไม่มีตากล้องเอาคลิปนี้นะคะเนี่ยโอ้สุดยอดแต่เราจะกินแบบเรียบร้อยใช่ไหมคะเอฟซีเรียบร้อยไม่ไหวแล้วอร่อยมีน้ำซุปเขาด้วยอร่อยมากอร่อยทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดกล้องหลังเลยนะจะได้ดูว่าไม่ต้องกินตอนแอดมินกินเดี๋ยวแอดมินกินโชว์อีกสักสองคำเดี๋ยวค่อยดูอาหารในจานนะทุกคนอร่อยค่ะอร่อยไม่สมชื่อน้อยเลยใหญ่สักแต่ใหญ่นะคะชื่อน้อยแต่ใหญ่อร่อยจริงๆแอดมินให้คะแนนในการชิมนะคะทุกคนแอดมินให้เต็ม10นะคะสำหรับอันนี้นะเพราะว่ารสชาติทั่วอะไรแต่ลองดูขนมนะคะน้องเขาจะเอาหมูกรอบที่คือมันไม่ใช่หมูกรอบแข็งอ่ะไม่เนาะมันจะเป็นหมูกรอบแบบอร่อยมากจิ้งเหลียวไหมแต่ต้องชิมน้ำจิ้งเหลียวมันกินไม่ถนัดเขามีเสริมน้ำพริกดำด้วยน้ำพริกดำน้ำพริกเหลืองน้ำพริกนี่จะเผ็ดเนาะใส่พริกเหลืองค่ะซอสดำใส่พริกเหลืองจะหอมเผ็ดอ่านข้าวนะคะแอดมินกินโชว์เลยเนาะทีนี้แอดมินจะถ่ายให้ดูนะลักษณะหมูกรอบของน้องเขาคือนุ่มอ่ะกรอบแล้วนุ่มกรอบนอกแล้วก็นุ่มในอร่อยนะคะทุกคนก็เสิร์ฟกับข้าวหอมมะลิอร่อยมาก
ันกับน้ำซุปน้องเสิร์ฟคู่พริกพริกเหลืองอันนี้จะเป็นพริกเผ็ดนะแต่แล้วแต่คนชอบแอดมินว่าแอดมินซอสดีกว่านะซอสดีกว่าแล้วก็เสิร์ฟกับไข่แดงนะเพื่อนเอ็ดมินขอฟังข้าวก่อนนะคะก็ให้คะแนนได้มีให้คะแนน10คะแนนเลยนะคะวันนี้นะคะอาหารของน้องจะไม่เลี่ยนเลยรสชาติจะลงตัวมากนะทุกคนก็แวะหาทานได้เลยนะคะอยู่หลังบอสสุรินทร์นะคะก็ผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นหมูกรอบน้อยเลยก็ป้ายขึ้นโชว์แบบข้างหน้าร้านแบบสวยงามแล้วก็ดึงดูดใจพอที่เราจะเดินเข้ามานะคะทุกคนแอดมินไม่ใช่ว่าแอดมินจะเดินเข้าในร้านอาหารแบบไหนแบบง่ายๆนะแล้วก็เดินเข้ามาก็ประทับใจนะคะตั้งแต่การต้อนรับแล้วก็ร้านค้าทุกอย่างนะคะก็ถือว่าร้านของได้ให้10คะแนนเต็มเลยนะคะวันนี้นะคะก็วันนี้ช่องตะวันและสื่อไลฟ์สไตล์ชอบทุกคนทุกท่านนะคะมาทานหมี่กรอบนะหมูกรอบน้อยนะคะหลังบกส.สุรินทร์นะคะก็นิ่งๆว่าเพื่อนๆทุกคนท่านก็คงจะถือชัยนะคะเวมานะคะทานได้หลังบกส.สุรินทร์นะครับน้องเปิดกิ้งกี่โมงคะ7โมงถึง3ทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตทานก่อนนะคะเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปดีๆใหม่ๆต่อๆไปนะคะอยากทานอาหารอร่อยอย่าลืมแวะมานะคะหมูกรอบคุณน้อยทางสถานนี่บอกว่าต่อทุเรียนเปิดตั้งแต่7นาฬิกาถึง3ทุ่มครึ่งนะคะมาเลือกเมนูกันได้เองนะคะสำหรับคลิปนี้มีขอตัวลงไว้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์และมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแอดมินขอทานก่อนนะคะเพราะว่าไม่สะดวกในการเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ